ลจากภาครัฐอีกเราวิเคราะห์กันให้ดีนะคะพยายามดูมันให้ออกว่าภาครัฐต้องการอะไร IO ที่พยายามปั่นต้องการอะไรพยายามโยงพวกหนูจากพรรคการเมืองบ้างแหละพรรคการเมืองรู้บ้างแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในปี2567อย่าถอยหลังกลับไปปี2519เราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าถอยหลังลงคลองฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อขบวนการ IO เด็ดขาดคนไทยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าตอนนี้เขาพยายามปัดอะไรเราอยู่และไม่มีใครอยู่เบื้องหลังพวกหนูทั้งสิ้นหนูออกมาด้วยใจออกมาด้วยอุดมการณ์ล้วนๆและจุดยืนนี้ยังคงยืนยันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวและไม่หนีและจะสู้ต่อไปก็เพิ่งทราบหลังจากที่มาวันนี้ค่ะก็คือตั้งใจที่จะมาดูสื่อมวลชนที่โดนจับเมื่อวานแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีหมายจับทีนี้ก็ถ้าจะจับก็หนูอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะหนูอยู่ที่ศาลอาญารัชดาตกใจไหมเดิมทีตอนแรกเป็นหมายเรียกตอนนี้เป็นหมายจับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างงงค่ะเพราะว่าหมายเรียกที่มาในทีแรกเนี่ยข้อหาเนี่ยมันเป็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญชื่อซึ่งเป็นระหุโทษถ้าจ่ายค่าปรับก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ทราบว่าเขาจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มีหมายจับกี่ใบนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ใบเดียวก็ได้หรือไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดอะไรให้กับผมบ้างแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงคือการที่ในวันเมื่อวานนี้มีการออกหมายจับสื่อเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรทำอย่างยิ่งสื่อเขาทำงานของเขาทำไมต้องไปจับเขาต้องการจะปิดปากเขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าต้องการจะสอบสวนเขาจริงๆแต่ขอหมายเรียกเขาก็ได้หมายจับออกมาปีกว่าทำไมอยู่ดีเพิ่งมาจับตอนนี้ทั้งที่จริงนักข่าวสองคนนี้เนี่ยคิดว่าก็คงทำข่าวคงไปใกล้สอนนอคงไปเจอตำรวจมาแล้วหลายครั้งแต่ทำไมถึงไม่จับทำไมเพิ่งมาเลือกจับในวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามนักข่าวทั้งสองคนที่ตอนนี้อยู่ใต้ถุนศาลมันมีการวิพากษ์กันว่าตอนนี้มันทับผมกำลังไปสู่กระบวนการฝั่งขวาที่มาจนว่าดำเนินคดีในลักษณะแบบนี้ยังไงทั้งสองคนนะมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีความกังวลโดยส่วนตัวหนูไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่าเราก็ยืนยันในจุดยืนเดิมเนาะแต่ว่าคงอย่างที่บอกเอาไว้ก็คืออยากถอยหลังกลับไปในปี2519คนไทยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วขอให้วิเคราะห์กันให้ดีว่าภาครัฐเนี่ยเคยปัดหัวคนไทยยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นถังล้มเจ้าบ้างแหละพยายามบอกว่าคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังบ้างแหละเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อขบวนการ IO เหล่านี้วิเคราะห์ให้ดีแล้วก็คงไม่ใช่ฝากแค่สังคมไทยนะคะขอฝากทั่วโลกด้วยว่าประเทศไทยไม่สมควรที่จะเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเด็ดขาดเพราะว่าประเทศเราไม่มีเสรีภาพเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะสื่อเองก็โดนจับโดนปิดกั้นแล้วเราจะเหลือเสรีภาพอะไรในประเทศนี้อยู่
าตามข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าและไม่ให้ถอยหลังกลับไปในปี2519เราต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ถอยหลังลงคลองค่ะขอบคุณค่ะกลัวโดนขาตอนนี้ขาล็อกอ่ะหลังเตี้ยงเลยตะคิวกินเจ็บไหมไม่เป็นความดีออกช่วยจริงเนี่ยหายลำบากมากไม่ว่า